ันทึกรายรับรายจ่ายของเด็กชายธำรงเมื่อสักครู่นี้เอาละถึงวันที่2ซื้อของขวัญให้คุณพ่อซื้อของขวัญให้แม่แล้ววันที่6วันที่6วันที่6นักเรียนดูวันที่6ซื้อของเล่นให้น้องรายรับหรือรายจ่ายคะรายรับหรือรายจ่ายซื้อของเล่นให้น้องรายจ่ายใครว่าเป็นรายรับซื้อของเล่นให้น้องเป็นรายรับได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เป็นรายจ่าย33บาท50สตางค์อ่ะนักเรียนเขียนลงไปเลยเป็นพี่ที่น่ารักมากน่ารักเพราะว่าอะไรคะซื้อของเล่นให้น้องเราเป็นพี่เราก็ต้องรักน้องใครมีน้องบ้างสามขวบแล้วจะเข้าเรียนตอน4ขวบดีมากไม่ใช่รายรับนะคะเป็นรายจ่ายซื้อของเล่นให้น้อง33บาท50สตางค์33บาท50สตางค์ไปทำอะไรกับจำนวนนี้ไปทำอะไรกันคะอ้าวใครตอบคุณครูได้306บาท50สตางค์กับ33บาท50ไปทำอะไรกันบวกหรือลบบวกหรือลบบวกหรือลบเอาอะไรตั้งเอาอะไรลบ306บาทลบ33ลบ33ค่ะเอา306บาทตั้งลบด้วย30306บาท50สตางค์ตั้งลบด้วย33บาท50สตางค์เหลือเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่ในหน่วยสตางค์ลบกันลบลบลบ ลบน้องเอาไปบวกเหรออ๋อดูดูคุณครูเบอร์แล้วเนี่ยครูเบอร์แล้วเนี่ยเออใช่เบอร์เหลือเหลือ7เหลือ2อุ้ยขอโทษทีตื่นนี้ออกมา273บาทเขียนลงไปในช่อง22บาท22บาทแล้วเป็นตังค์22บาทต่อไปในวันที่6รายการหมดหรือยังหมดแล้วส่วนวันที่7ได้รับเงินจากคุณปู่และย่าเป็นรายรับหรือรายจ่ายรายรับรายรับซื้อหนังสือนิทานรายรับหรือรายจ่ายเอาละพอทำได้ไหมคะได้เอาโอเคเรียบร้อยแล้ววันที่7เสร็จแล้วจริงอ่ะไหนโอ้จริงด้วยอ้าวนักเรียนคะวันนี้คุณครูมีการบ้านถ้านักเรียนปลายทางนะคะให้ทำใบกิจกรรมนะคะแต่ที่ห้องเรียนต้นทางคุณครูจะให้ทำเป็นการบ้านหน้านี้นะคะหน้า96แบบฝึกทักษะเล่ม2นะคะเอาละสำหรับวันนี้คุณครูจบท้ายด้วย
ขอขอบพระคุณคุณครูสวนีทาวันนะคะโรงเรียนบ้านกุ๋งที่ส่งขนมอร่อยไม่ใช่ขนมนะคะเป็นสาหร่ายแล้วก็อะไรหลายอย่างมาให้คุณครูจิมมี่เริ่มทานชากับกาแฟและอร่อยขอบพระคุณมากค่ะสำหรับวันนี้ see you tomorrow สวัสดีค่ะ